วัสดีค่ะวันนี้เรามาพาทีวีจะพาทุกท่านไปพบกับวงโยธวาทิตโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งพวกเขาได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติหลังจากที่ไปคว้าแชมป์การแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติที่ประเทศอิตาลีและญี่ปุ่นทำให้ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมดนตรีโลกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด World Music Contest ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในเดือนกรกฎาคมนี้เบื้องหลังการฝึกซ้อมอย่างหนักเด็กนักเรียนชั้นม.1 ถึงม.6 ต้องสละเวลาส่วนตัวเพื่อทุ่มเทกับการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันอย่างเต็มที่บางทีก็ท้อแต่พวกเราจะไม่ถอยเพราะว่าการซ้อมนี้คือทำให้พวกเรามีความสุขกับการที่พวกเราได้เล่นตรงนี้รู้ทุกๆอย่างการให้อภัยความไม่เห็นแก่ตัวเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้ถ้าเกิดเราเห็นแก่ตัวไปไม่ได้แน่นอนความพร้อมของร่างกายที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งไม่น้อยไปกว่าความสามารถทางด้านดนตรีพร้อมที่จะแบกเครื่องดนตรีและก้าวไปในทุกจังหวะของการบรรเลงเพลงที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเล่นไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยกันสอนนะคะแล้วน้องก็จะแบบท้อมากบางคนก็ร้องไห้สนามของโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวไปสู่สนามแข่งระดับโลกและเวลาจะดึกดื่นค่ำคืนเพียงใดเสียงดนตรียังคงบันเลงอย่างต่อเนื่องความพร้อมของวงโยของขนาดนี้ก็อยู่ประมาณสัก 70% รูปแบบการโชว์ปีนี้ก็จะเป็นเรื่องจินตนาการแล้วก็เป็นละครเรื่องหนึ่งมีการแสดงมีอะไรมีทั้งความมีทั้งเพลงเร็วเพลงช้าอยู่วงโยธวาทิตมันไม่ใช่ของโรงเรียนชลกัญญานุกูลแล้วตอนนี้มันเป็นวงโยธวาทิตของประเทศไทยของจังหวัดชลบุรีซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนจากอดีตนายกการบริหารจังหวัดอย่างท่านพินโยท่านพิเศษนี่แล้วเราก็ยังได้การสนับสนุนจากนายกวิทยาปื้มนายกองค์การบริหารจังหวัดคนปัจจุบันเนี่ยที่ให้การดูแลอย่างดีแล้วก็สู้กันคาสนามเอ็นซีแมนชลบุรีสู้สู้เฮ้ภาพเบื้องหลังการฝึกซ้อมที่จบไปนั้นนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กวงโยธวาทิตโรงเรียนชลกัญญานุกูลซึ่งวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้พวกเขาจะเดินทางไปแข่งขันในประเทศเนเธอร์แลนด์ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจกันมาให้พวกเขาได้นะคะสำหรับวันนี้รามาพร้าวทีวีก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ